สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดล็อกดาวน์สุดรู้ช่วงเศรษฐีหนีโควิดแห่ซื้อเกาะส่วนตัวยอดพุ่ง CNN รายงานแม้บรรดาสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจต้องปิดชั่วคราวในช่วงล็อกดาวน์แต่เกาะส่วนตัวกลับมีความต้องการสูงนายหน้าและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเผยว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมมีผู้ซื้อและผู้เช่าจากทั่วโลกอยากจะหลีกหนีการถูกกักตัวอยู่บ้านด้วยการไปเป็นชาวเกาะคริสโครอ CEO บริษัทอสังหาริมทรัพย์ Altrario ซึ่งให้บริการเช่าเกาะและขายเกาะมากกว่า800แห่งกล่าวว่ามีผู้ต้องการเช่าเกาะหรือซื้อเกาะส่วนตัววันละ150รายเทียบกับก่อนหน้าวิกฤตไวรัสมีลูกค้าวันละ100รายลูกค้ากระเป๋าหนักส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่สนใจเกาะในทะเลแคริบเบียนหรืออเมริกากลางเพราะเดินทางได้อย่างสะดวกสบายและไม่ได้อยู่ในเอเชียหรือแปซิฟิกใต้เกาะส่วนตัวเบรเดนประเทศเบลิสในอเมริกากลางรอบรองไปด้วยแนวปะการังมียอดจองเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและจองเต็มเกือบทุกวันหลังจากช่วงนี้เมื่อสถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่คลี่คลายลงความจริงแล้วมียอดจองเมื่อเดือนมีนาคมถึงเมษายนแต่พรมแดนปิดทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปได้เกาะเล็กๆพื้นที่ประมาณ 2.5 ไร่รอบล้อมด้วยน้ำทะเลสีเทอร์คอยส์รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง4คนซึ่งเดินทางไปถึงเกาะด้วยเรือส่วนเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลจะพักบนเกาะใกล้กันสนนราคาต่อคืนอยู่ที่ 3,695 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 118,240 บาทสำหรับ2คนส่วนการซื้อเกาะมีไม่บ่อยเหมือนกับเช่ายิ่งไวรัสระบาดยิ่งทำให้การปิดการขายไม่ได้เลยเพราะลูกค้าจากนานาชาติเดินทางไปดูเกาะด้วยตัวเองไม่ได้จึงยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อสนนราคาเกาะเล็กๆที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาในแคนาดามูลค่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,600,000 บาทของไทยไปจนถึงเกาะพื้นที่หลายไร่กับวิลล่าหรูหราโออาร์หนึ่งหลังในทะเลแคริบเบียนมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4,800 ล้านบาทโคลอลกล่าวว่าหากต้องการสร้างสิ่งปลูกสร้างบนเกาะจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่ออนุญาตซึ่งกระบวนการไม่ต่างจากการขออนุญาตสร้างบ้านเมื่อลงนามในสัญญาก็จะได้เป็นเจ้าของด้านนิกดามิโอนอสนายหน้าบริษัทอสังหาริมทรัพย์นานาชาติดามิโอนอสโซเทบีกล่าวว่าบริษัทได้รับคำสั่งซื้อเกาะเพิ่มจาก 12-15 รายการต่อเดือนเป็นกว่า30รายการตั้งแต่มีไวรัสระบาดและมีผู้เข้าชมเว็บเกาะส่วนตัวมากกว่าปกติสำหรับเกาะที่ยังไปสัมผัสของจริงไม่ได้เช่นเกาะในออนเทรียริโอทางบริษัทได้ทำเวอร์ชวลหรือวิดีโอเสมือนจริงให้ได้ชมผ่านจอคอมพิวเตอร์แทนส่วนบาฮามาสเป็นสถานที่ในฝันของลูกค้าที่ต้องการเป็นเจ้าของเกาะส่วนตัวด้วยเหตุผลนานาประการรวมทั้งไม่มีการเก็บภาษีรายได้หรือภาษีลงทุนและยังอยู่ใกล้กับสหรัฐอีกทั้งมีเศรษฐกิจและการเมืองมั่นคงดามิโอนอสกล่าวว่ามีเกาะประมาณ20แห่งพร้อมขายในบาฮามาสรวมทั้งเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งในเอ็กซูมาเคมูลค่า29ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ928ล้านบาทบนพื้นที่116ไร่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันได้แก่บ้าน4หลังซึ่งมีห้องนอนรวมกัน8ห้องและกระท่อมของเจ้าหน้าที่3หลังท่าเทียบเรือยาว213เมตรหาดทรายยาวและทางเดินใต้ร่มไม้เขตร้อนชื้นสะดวกสบายเหมือนพักอยู่ในโรงแรมทุกอย่างส่วนมิสตีเบเลสหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทนำเที่ยวสุดรู้ Virtuoso ซึ่งกวาดรายได้จากการขายได้ถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 960,000 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วคาดว่าคงต้องรักษาระยะห่างทางสังคมนานกว่าการปิดพรมแดนดังนั้นเกาะส่วนตัวจึงเป็นสถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับหลีกหนีจากผู้คนยกเว้นครอบครัวและเพื่อนสนิทขณะที่แจ็คเอซอนผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาท่องเที่ยวหรูหรา Embark Beyondกล่าวว่าลูกค้าต้องการพักผ่อนในสถานที่ส่วนตัวที่ปลอดภัยสะดวกสบายและเดินทางติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนๆได้ง่ายซึ่งคำตอบก็คือเกาะส่วนตัวลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการเช่าเกาะในทะเลแคริบเบียนที่เดินทางได้ง่ายเช่นเกาะมูชาแคและเกาะนิกเกอร์เกาะมูชาแคมีเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์เจ้าพ่อมายากลชาวอเมริกันเป็นเจ้าของเดินทางเพียงแค่45นาทีจากเกตเอ็กซูมาในบาฮามาสบ้าน5หลังรวมกันมี12ห้องนอนสนนราคาอยู่ที่ 42,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,344,000 บาทต่อคืน
ชาวเกาะผู้ร่ำรวยจะได้สัมผัสชายหาด7แห่งแช่ตัวในอ่างน้ำอุ่นพร้อมชมวิวทะเลหรือว่ายน้ำและทำกิจกรรมอื่นๆเช่นล่องเรือสกีน้ำตกปลาหรือดำน้ำตื้นส่วนเกาะเนกเกอร์แพงกว่าเกาะมูชาเค2เท่าด้วยราคา 1,200 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3,264,000 บาทต่อคืนบนเกาะพื้นที่187ไร่เจ้าของเกาะคือมหาเศรษฐีริชาร์ดแบนสันซึ่งมาพักบนเกาะนี้เมื่อเร็วๆนี้ระหว่างพยายามพยุงธุรกิจสายการบินและหลีกหนีวิกฤตไวรัสสิ่งปลูกสร้างบนเกาะเป็นวิลล่าหลังใหญ่ตกแต่งสไตล์บาหลีมี11ห้องนอนเปิดประตูออกมาแช่อ่างน้ำได้และยังมีวิลล่าสไตล์บาหลีที่เล็กลงมาอีก6หลังบนเกาะร่มรื่นด้วยต้นปาล์มเรียงรายตามชายหาดสระว่ายน้ำพร้อมบาร์กลางสระและสระแช่ตัวขนาดใหญ่ที่คน30คนลงไปแช่น้ำพร้อมกันได้นอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำรอบล้อมพร้อมด้วยรายชื่อกิจกรรมที่จะทำได้อย่างสารพัดเช่นไคเซิร์ฟเวกบอร์ดคอสอนเล่นเทนนิสด้วยนักเทนนิสมืออาชีพหรือเดินเล่นรอบๆเกาะเอซอนกล่าวว่าเกาะเอ็กนิเกอร์เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวไม่กี่คนและครอบครัวที่จะกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันหลังจากกักตัวช่วงล็อกดาวน์นานหลายเดือนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ